สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นะคะจะมาขุดซากไดโนเสาร์นะคะนี่ไดโนเสาร์นอนเกลื่อนกราดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหกี่ตัวไม่รู้เนี่ยกี่ร้อยศพไม่รู้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะเอารถสิบล้อเนี่ยกับรถแมคโครเนี่ยมาขนซากเนี่ยขนซากเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยที่นอนเกลื่อนกราดกันอยู่เนี่ยเอาไปทิ้งไหนดีทิ้งกลางแม่น้ำไหมอยู่ตรงนู้นหรือว่าทิ้งไหนดีโอ้โหน่าสงสารจังเลยเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยถึงเสียชีวิตกันเนี่ยโอ้โหหรือว่าเป็นอะไรอดอยากแห้งตายหิวโซหรือเปล่าอดอาหารหรือเปล่าน้องๆช่วยพี่ดูหน่อยสิเนี่ยวันนี้พี่ก็เลยเตรียมรถแมคโครกับรถสิบล้อนะคะมาเนี่ยเพื่อที่จะขนนะคะขนซากนะคะของไดโนเสาร์นะนี่เดี๋ยวจะเหม็นก่อนนะคะต้องรีบขนย้ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่รถสิบรถตักนะคะนี่รถสิบล้อเตรียมนำขบวนเลยรอเลยนี่เรามาดูกันรถอะไรเนี่ยรถแมคโครตักนี่รถแมคโครตักนะคะนี่รถแมคโครตักนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้รถแมคโครตักเป็นยังไงนึงนะคะนี่มาค่ะโอ้โหรถจะไม่ทันอะไรเลยพังจะพังแล้วหรอนี่ตักซากนะคะอ้าวนี่ค่ะตักซากนี่ตักซากพี่ไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์สงสัยจะตัวผอมจะตัวผอมอดอาหารก็เลยไม่มีชีวิตนี่ค่ะนี่ตักให้เต็มคันรถเลยนี่คุยดูดิคุยไดดูไดโนเสาร์สิมีเยอะไหมโอ้โหซากไดโนเสาร์กับต่างๆนี่เยอะเลยนะเนี่ยน้องๆไม่รู้ว่าขนวันเดียวอ่ะจะหมดหรือเปล่าเนี่ยนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าจะขนวันเดียวจะหมดไหมเพราะว่าเยอะมากๆเลยนี่ซากไดโนเสาร์เยอะจริงๆเลยเนี่ยโอ้ขนขึ้นรถเลยนี่ใช้รถตักนี่โอ้โหล้นไปแล้วล่าสุดล้นไปแล้วไม่รู้ว่ารถสิบล้อจะออกแรงไหวหรือเปล่านี่ดูซากสิซากไดโนเสาร์เนี่ยเอาไว้คันนู้นหลังนู้นบ้างโอ้โหนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าจะขนกันหมดหรือเปล่าโอ้โหไปคนเอาไปทิ้งลองดูดิรถสิบล้อวิ่งรอดไหมจุกจักจุกจักมาเลยโอ้โหล้นไปแล้ว1ตัวบรรทุกเกินหรือเปล่านี่โอ้โหน้องๆมาลุ้นกันโอ้ยรถสิบล้อคันนี้ยังไม่ทันไปไหนเลยดูสิเนี่ย
โอ้โหโอ้โหนั่นก็ตกไปหนึ่งแล้วมาดูกันมาเลยนี่โอ้โหรถก็แรงดีเหลือเกินนี่โอ้โหขนซากไดโนเสาร์นะคะนี่เอาไปไว้ไหนโอ้โหเอาไปทิ้งที่ไหนสนามหญ้าอ้าวทิ้งแล้วถึงสนามหญ้าแล้วอ้าวเทถึงสนามหญ้าแล้วอ้าวเทโอเคอ้าวยังเหลืออีกตัวนึงไม่หมดตายแล้วก็ไปเอาต่อไปอ้าวแล้วก็ไปเอาซากต่อไปนะคะนี่ไงคือซากไดโนเสาร์นู่นแล้วก็ยังที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวก็อีกเที่ยวนึงน่าจะขนหมดแล้วแหละน้องๆถ้ายังไงนะน้องๆสนุกไหมถ้าสนุกนะพี่ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะดิ้งๆๆนะคะเพื่อติดตามนะคะคลิปใหม่ๆนะน้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้นะพี่นะคะขอลาไปก่อนบ๊ายบาย